สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างคุย261ห้าชอบห้าไม่ชอบประจำปี2563แขกรับเชิญวันนี้เป็นฟอร์ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไม่เจอฟอร์ดปีงละใช่ปปีระลมะาณปีเพราะปีแล้วมีงานเลี้ยงเนาะถ้าจำไม่ผิดปีแล้วเรามีงานเลี้ยงเนาะใช่ครับช่วงวันเกิดนะครับเออเราสองคนเกิดวันเดียวกันครับแต่คนละปีเออห่างกันพอสมควรก็เอาห้าชอบห้าไม่ชอบของน้องฟอร์ดมีพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับพร้อมครับเริ่มอะไรเลกื่ออกนอย่างนี้นะเอาเลยก็เอาอะไรก่อนเลยว่าไหมชอบก็คืออย่างแรกข้อหนึ่งคือผมเปลี่ยนจากใช้โน้ตบุ๊กอย่างเดียวมาใช้เดสก์ท็อปกับโน้ตบุ๊กทำงานเพราะว่าคือมันใกล้ถึงเปลี่ยนใกล้ถึงจะปีที่จะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยมานั่งคิดดูว่าเดสก์ท็อปเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนะครับมันราคาถูกกว่าเท่าตัวเลยแต่ว่ามันโอเคมันได้โมมันเคลื่อนย้ายไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็เครื่องเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปใช้เดสก์ท็อปดูแล้วเราก็หาวิธีการในการที่จะให้มันเรียกว่าไงซิงค์ไฟล์กันให้มันซิงค์ไฟล์กันบนคลาวด์แล้วก็ใช้กิจในการที่จะซิงค์ซอร์สโค้ดอะไรเงี้ยพวกงานเทคนิคอลต่างๆทำไมถึงชอบมันแก้ปักญ็หาอคะไรืบอางอย่างไปมันอย่างแรกสุดเลยคือมันพอกลับมาใช้เดสก์ท็อปเนี่ยเดสก์ท็อปมันเร็วกว่าในราคาที่ถูกกว่าครึ่งๆเลยเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยถูกกว่าครึ่งๆเลยแล้วก็พอเราประกอบเดสก์ท็อปเป็น DIY อย่างเงี้ยมันก็ดูแลง่ายขึ้นหน้าที่การงานของฟอร์ดปัจจุบันยังเป็น developer หรือเป็น system admin เป็นตอนนี้จริงๆแล้วโลหลักของผมอะเป็น management แหละเป็นฝั่งทำงานเป็น manager แหละเพียงแต่ว่าเราก็ยังต้องไปอีกขายอีกฝั่งนึงก็ยังต้องเป็น technical อยู่แต่พอเป็น technical เนี่ยเราก็ต้องทำพวก infrastructure บ้างแล้วก็ทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ร่วมด้วยพอมันต้องทำแลบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพรูฟคอนเซปต์เงี้ยพอเราใช้เดสก์ท็อปเนี่ยแรมการที่จะใส่แรมเพิ่มหรืออะไรเงี้ยมันได้มากกว่าคืออย่างนี้เดสก์ท็อปผมแรม32กิกอย่างเงี้ยเราก็รันซิมูเลตเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมในคือเราซิมูเลตที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยข้างบนคือมดโน้ตบุ๊กผมก็แรม16กิกอยู่แล้วมันก็รันได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอถึงช่วงที่จะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยอยากจะมีปัญหาอีกก็เลยคิดว่างั้นเราทำเดสก์ท็อปไปก่อนแล้วเราก็ค่อยใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมที่หลังคือมันไม่ค่อยได้ยินว่ามีคนใช้เดสก์ท็อปแล้วนะในพอสอนี้นะในสำหรับคนใช้งานทั่วไปเลยนะครับใช่ใช่คืออีกอย่างคือเราก็พยายามเราก็เซตอัพเน็ตเวิร์กที่บ้านแหละให้มัน VPN กลับมารีโมทเครื่องเดสก์ท็อปที่บ้านได้ด้วยในกรณีที่แบบโน้ตบุ๊กมันรันไม่ไหวแล้วแล้วก็มารีโมทเดสก์ท็อปที่บ้านเอาไม่กล้าพูดเรื่องบ้านมากเพราะเดาว่าน่าจะติดใน5ชอบ5ไม่ชอบที่เหลือป่ะก็ด้วยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปว่าเรื่องบ้านก็คืออันนี้คือชอบมาที่1ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบพอเราเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปปั๊บเนี่ยความเร็วมันก็ดีกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าก็มีข้อเสียแหละโมบายว่าเอ้ยเราจะแต่ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเก่ามันยังใช้งานได้อยู่ระดับจุดตัว7470เนี่ยตัวเนี้ยก็4ปีปีที่ปีต่อไปก็5ปีแล้วตัวเนี้ยก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่ในระดับนึงถ้าไม่รันอะไรหนักๆอย่างเช่นต้องมาตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆหรือตั้งแต่งรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ทำบนเครื่องนี้แหละอันนี้เครื่องนี้ผมก็จะไว้ใช้แค่รีโมทกับทำงานเอกสารแล้วก็แล็บเล็กๆนิดหน่อยเขียนโปรแกรมมาได้อยู่แล้วแต่ว่าก็จะหลักๆถ้าทำงานหนักๆก็จะไปเดสก์ท็อปเลยเพราะงั้นคือตอนนี้มันเป็นการซ้อมเพราะว่าเครื่องต่อไปผมก็คิดว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตหรือ Surface อะไรเงี้ยที่เครื่องไม่ใหญ่มากหนัก1กิโลอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ผมแบกโน้ตบุ๊กไปทำงาน2เครื่องเพราะจะมีเครื่องของที่ทำงานเนี่ยเขาให้มา1เครื่องอันนี้คือเครื่องเงี้ยมันเป็นในนั้นจะมีด็อกคิวเมนต์ของที่ทำงานล้วนๆเลยมี account ทุกอย่างของเป็นที่ทำงานหมดมันเป็น Joy AD ของเขาหมดเพราะเนี่ยผมจะไม่เอางานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยของส่วนตัวหรือ account ส่วนตัวเนี่ยอยู่ในนั้นเลยคือแยกกันอย่างชัดเจนไฟล์งานของที่ทำงานก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับในเครื่องโน้ตบุ๊กผม
มันเป็นเรื่องของ policy เรื่องความปลอดภัยเรื่อง security ของเขาเพราะงั้นมันก็ต้องแยกออกกันพอแยกปั๊บเนี่ยพอต้องแบกโน้ตบุ๊กเทียมงานไปก็เลยว่าเราต้องแบกโน้ตบุ๊กของเราเองด้วยกลายว่าเราก็แบก2 3โลอ่ะมันก็ยังมีคนอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบก็ต้องแบบพอเราจะเปลี่ยนไปใช้ Surface อะไรเงี้ยสัก 7-8 ขีดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ในการฮิ้วได้ดีขึ้นด้วยเป็นครั้งแรกนะที่ได้ยินคนพูดคอมพิวเตอร์แล้วใช้ลักษณะนามว่าขีดใช่อ่ะข้อต่อไปประมาณนี้สำหรับปีนี้ต่อไปก็คืออ่ะไม่ชอบก่อนไม่ชอบก็คือข้อแรกคืออายุเยอะขึ้นวันนี้สุขภาพก็เริ่มรู้แล้วว่าที่พี่หงเคยบอกผมเมื่อสัก 4-5 ปีมั้งที่พี่เคยเล่าในรายการว่าพอขึ้นอายุสัก 30-35 แล้วเนี่ยสุขภาพเรื่องกำลังมันจะเริ่มลงแบบลงเลยดาวมากๆจากเมื่อก่อนนอนตี4ตี5ตื่นไปทำงาน9โมงนี่สบายสบายเดี๋ยวนี้ผมทำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ตีหนึ่งนี่คือเต็มที่แล้วคือจะแบบดูบอลตี3ตื่นไปทำงาน9โมงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเอ๊ะแต่ฟอร์ดเท่าไหร่เองฟอร์ดไม่ถึง35มั้งถึงเหรอ36แล้วครับ36แล้วอุ้ยเร็วเว้ย35 36ครับพี่รู้จักฟอร์ดน่ะฟอร์ดอยู่ไหนอ่ะปีมหาลัยครับมหาลัยเนาะปี4ครับครับ36 36ก็ยังแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยมีอาการเรื้อรังบางอย่างเรื่องของจะใช้คำว่าออฟฟิศซินโดรมมั้ยก็ไม่ของผมเป็นอาการเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆแพ้ภูมิตัวเองครับคือร่างกายมันมีภูมิต้านทานบางอย่างที่ผลิตออกมาเยอะกว่าปกติทำให้ผิวหนังบางจุดเนี่ยมันแบ่งตัวเยอะมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นแผลขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมหายอันนี้เป็นมาสัก5ปีได้แล้วตอนแรกก็ไม่รู้ก็เป็นแผลปกติก็เป็นแผลแล้วก็ทายาไปเป็นพอทาสเตียรอยด์มันก็ไม่หายคือมันยุบไปแหละแต่ว่าสักพักก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยไปหาหมอก็เช็คเลือดเช็คอะไรบอกว่าเป็นสะเก็ดเงินก็รักษาเป็นมันเป็นโรคที่หมอก็บอกว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เขาก็บอกแหละทำใจแหละว่าไม่หายเป็นโรคที่ไม่หายก็อยู่กับมันไปนั่นแหละแต่ปีนี้ก็คือไม่ชอบก็คือว่าก็มันเป็นมากขึ้นปีที่แล้วช่วงที่ฝุ่นเยอะที่เราเพิ่งเป็นข่าวครั้งแรกเลยที่แบบฝุ่นPM 2.5เยอะๆช่วงปีแล้วเนี่ยเป็นเยอะมากแต่ว่าก็เป็นในร่มผ้าแต่ว่าหลังจากรักษาอยู่สักพักใหญ่ๆก็ดีขึ้นจนตอนนี้ก็หายไปประมาณ 95% ตอนนี้เหลือน้อยไปเยอะมากไม่สร้างความรำคาญไม่ทำให้ชีวิตมีปัญหาแต่ว่าเป็นโรคที่ไม่เป็นโรคที่แพ้ใช่ซึ่งมันเป็นโรคที่แพ้อากาศแห้งแพ้ฝุ่นเป็นคล้ายๆโรคภูมิแพ้ครับอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หลังๆก็นอนตื่นเขาพยายามจะเมนเทนการนอนให้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวันให้ได้ทำได้ใช่ไหมคือถ้านอนได้ทำได้แล้วเมื่อก่อนนะทำไม่ได้สัก2ปีก่อนเพราะอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านั้นน่ะผมก็เป็นไอ้จอประสาทตาบวมน้ำด้านซ้ายอันนี้แหละอันนี้แหละพี่จำได้อันเนี้ยที่ฟอร์ดเป็นทีนี้ซีเรียสมากคือตาด้านซ้ายเนี่ยมองไม่ชัดเลยเบลอเหมือนกับมีเลนส์นูนน่ะอยู่ในดวงตา มันจะทำให้เรามองเบลอมากแล้วมันจะแสบตา ซึ่งโรคเนี้ยมันเกิดจากการใช้สเตียรอยเยอะ และพักผ่อนไม่เพียงพอของเพราะว่าการรักษาสะเก็ดเงินผมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะใช้สเตียรอยพอเป็นโรคประสาทจอประสาทตารวมน้ำปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่หมอห้ามเลยคือห้ามใช้สเตียรอยเลยแล้วก็อย่างที่สองคือต้องเรียกว่านอนให้เพียงพอ 6-7 ชั่วโมงต่อวันผมก็เลยต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยโอ้ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็ฟอร์ดเยอะเดี๋ยวคงโผล่เข้ามาอีกครับ ก็เลยซึ่งโรคเนี้ยโรคจอประสาทตาบวมน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่นอนดึกควรจะต้องaware หน่อยเพราะว่าโรคเนี้ยผู้ชายจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิง 7-8 เท่าโหเป็นแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันเป็นแล้วแบบการหายอ่ะมันจะหายแบบช้าก็คือ 3-4 เดือนแล้วก็ต้องลุ้นด้วยตอนหายเพราะว่าลุ้นว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะมีหรือว่ามันบวมจนทำให้จอประสาทตาฉีกขาด
อันนี้จะมีปัญหาถ้าฉีกขาดเนี่ยมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนแต่ของผมโชคดีคือผมเจอปั๊บ 2-3 วันแล้วผมรีบไปหาหมอหมอบอกให้ทำ 1-2-4 แล้วก็หมอบอกว่าไม่มียามันต้องหายเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มีคนมาปรึกษาผมเป็น10เลยที่พอผมเขียนบล็อกไปเนี่ย มีคนมาเมสเซจถามผมหลังไมค์เอ้ยผมก็เป็นอย่างนี้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยผมบอกใจเย็นๆพักผ่อนให้เพียงพองดพวกของงดเหล้างดของที่เป็นสเตียรอยด์แล้วก็3เดือนหาย 3-4 เดือนของผมประมาณ2เดือนครึ่งแต่เหล้านี่ปอดไม่กินอยู่แล้วนี่ปอดไม่ได้ยืนหาเรื่องเลยใช่ใช่ของผม2เดือนหาย2เดือนประมาณ2เดือนนิดๆเพราะว่าหมอก็บอกว่ามันไม่มียามันต้องให้ไอ้ที่มันบวมน้ำเนี่ยมันค่อยๆระบายแล้วยุบไปเองเออช่วงนั้นก็จะ2อาทิตย์ก็จะไปฉายดูว่าเอ้ยมันบวมขึ้นมาเยอะไหมหรือว่ามันค่อยๆลดลงของผมไม่ฉีดสีด้วยเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าคุณใจร้อนก็มีอีกวิธีหนึ่งคือฉีดสีก่อนแล้วก็ดูว่ามันรั่วเยอะไหมถ้าไม่รั่วเยอะก็โอเคแต่ถ้ามันรั่วเยอะเนี่ยก็ยิงเลเซอร์ปิดแต่ว่ายิงเลเซอร์ปิดเนี่ยของผมไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะถูกหน่อยแต่ว่าเขาไม่แนะนำเพราะว่าก็ไม่ได้หมายความว่ายิงเลเซอร์แล้วเนี่ยมันจะหายแต่มันก็คือหายในที่คือว่าหายได้เร็วหรือว่ามันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอื่นๆอีกเขาอยากให้หายเองดีกว่าครับโอ้โหอันนี้คือไม่ชอบอันที่หนึ่งของปีนี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีนี่เป็นมาทั้งปีเลยไหมที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่อยๆเป็นนู่นเป็นนี่เรื่อยๆก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าครับส่วนเรื่องสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นตลอดอยู่แล้วแหละแต่ก็จะแต่ปีนี้ช่วงคาบเกี่ยวก็เป็นเยอะหน่อยไม่ก็พอช่วยเมนเทนได้เรื่อยๆครับอ่ะต่อไปชอบอันที่สองชอบอันที่สองคือจริงๆเรียกว่าไงคือจากเมื่อก่อนทำงานเป็นเอนจิเนียร์ครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็ตอนหลังอันนี้ก็มาทำงานฝั่งเมเนจเป็นเมเนจแล้วก็คือเป็นเมเนเจอร์ละก็เริ่มที่จะต้องมานั่งเมเนจงานคนอื่นแทนตามงานตามคนอื่นครับก็คือชอบก็คือมันอีกฟิลนึงที่เราไม่รู้จักอ่ะผมก็ต้องมาซื้อหนังสือมานั่งอ่านว่าเวลาเขาเมเนจคนเมเนจยังไงทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจอเวลาเราทำงานแล้วแบบเราโฟกัสหลุดเลยเงี้ยดีเลยเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยพอมาเป็นเมเนจเมนต์เนี่ยมันจะอีกอารมณ์หนึ่งเลยมันจะหนักใจคนละแบบครับเออเว้ยตอนนี้มีในทีมมีสักกี่คนเนี่ยคือของผมมันของผมเนี่ยเมื่อตอนแรกมีอยู่2คน3คนครับครับแต่ปีนี้พอตอนหลังเนี่ยเราเป็นลักษณะคือเราเป็นเมเนเจอร์แล้วก็คือเราเหมือนกับเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเขาจะมีเรียกว่าอะไรนะเป็นกรุ๊ปอ่ะแล้วก็คนนี้ว่างอยู่แล้วก็หยิบลูกน้องคนนี้มาจริงๆไม่เรียกว่าเป็นเอาท์ซอร์สหรือเป็นคนที่ทำงานร่วมกันดีกว่าเป็นพาร์ทเนอร์คนนี้ว่างแล้วเขาเป็นฟิลที่ใช้ได้แล้วร่วมช่วยงานเราได้เงี้ยก็เชิญเข้ามาก็เรียกว่าทำเป็นทีมขึ้นมาบิวทีมแล้วก็มาทำงานเป็นไซโลนึงอะประมาณนั้นคือจะไม่ได้แบบขึ้นตรงอะไรกันแบบของผมยังเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นไงมันเป็นไม่ได้เป็นลักษณะคือเพิ่งเริ่มต้นที่จะเป็นเมเนจคนนะครับโอ้เหมือนมีลูกเลยฟอร์ดพี่จะบอกว่าชีวิตจะแย่ลงเรื่อยๆ ไม่ชอบอันที่สองครับไม่ชอบอันที่สองคือปีนี้ด้วยความที่จริงๆมันจริงคือด้วยความที่ว่าเนี่ยปีนี้คือผมแต่งงานมีผมแต่งงานด้วยแล้วก็ดูซื้อบ้านด้วยเงี้ยก็เลยเป็นมีปัญหาอย่างนึงคือการอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยของผมมันน้อยลงคือปีที่แล้วเนี่ยผมอ่านฟีดทุกวันเลยนะสัก17:00 น.เที่ยงคืนผมจะอ่านฟีดแล้วเพราะว่าข่าวฝั่ง US เนี่ยมันจะออกประมาณสัก16:00 น. 17:00 น.เที่ยงคืนเนี่ยมันจะมาแล้วฟีดมันจะวิ่งมาแล้วแต่ปีเนี้ยผมแทบไม่ได้ทำเลยทำน้อยมากเพราะว่าเราต้องไปโฟกัสเรื่องดูบ้านแล้วก็โฟกัสเรื่องงานแต่งแล้วก็งานเมเนจก็ต้องมานั่งไล่ดูแล้วก็
ศึกษาเรื่องเมนิตกลายเป็นว่าเราไม่ได้อ่านอะไรพวกนี้เลยเนาะคือจากเมื่อก่อนถ้าตีเป็นร้อยคืออยู่วัน 20% คือการว่าฮาร์ดสกิลเราที่เป็นเอนจิเนียร์เราดรอปลงไปพอสมควรคือโคดดิ้งเราน้อยลงอ่ะคือเมื่อก่อนเราโค้ดเยอะอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราโค้ดน้อยลงคือให้เรามานั่งอ่านโค้ดอ่านได้นะแต่ว่าให้มาโคดดิ้งตอนนี้มันก็อาจตะกุกตะกักกว่าเมื่อก่อนต้องบอกกลายเป็นว่าเราก็ศึกษานั้นคือตอนนี้กลายว่าเอ้ย Node.js อะไรเงี้ยเรารู้แหละมันทำอะไรไงแต่ว่ามันไปเร็วนะพอเราจะให้มันทำเนี่ยเราก็เอ้ยเวอร์ชันมันเปลี่ยนจากที่เราเคยใช้เมื่อสักต้นปีไปอีกแบบนึงวิธีการเขียนอะไรเงี้ยก็อีกแบบนึงอันเนี้ยมันเป็นไอชอบของฟอร์ดกับไอไม่ชอบของฟอร์ดเนี่ยนะพูดไปแล้วมันจะทำให้ฟอร์ดเขวไหมวะฮะคือมันมีเพื่อนพี่หลายๆคนผมว่าคนที่อยู่สายเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะครับคือมันจะมาถึงทางแยกของชีวิตว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคุณจะต้องย้ายไปเป็นแมเนจเมนต์แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าบางครั้งเราอาจจะได้ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เก่งอ่ะแต่เราเสียเอ้ยเราได้แมเนจเมนต์ที่ไม่เก่งอ่ะแล้วเราก็เสียผู้เชี่ยวชาญเก่งๆไปคนนึงอ่ะเพราะว่าการอยู่ในระบบเนี่ยมันมักจะโปรโมทคนที่เก่งให้ขึ้นมาทำแมเนจเมนต์โดยที่จริงๆเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะมีเพื่อนพี่บางคนที่เขาเลือกที่จะอยู่ในตำแหน่งของวิศวกรแล้วอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นสัจธรรมในสังคมใช้คำว่าในแถบนี้ก็ได้คือมันไม่มีทางโตของคนที่มาสายเทคนิคจริงๆในย่านนี้มันจะตันถึงขั้นนึงแล้วมันก็คุณก็จะกลายเป็นวิศวกรค่าตัวแพงที่สุดท้ายก็หาคนเอาท์ซอร์สหรือว่าปล่อยออกไปครับซึ่งมันก็ดูแล้วมันก็เศร้าๆเหมือนกันนะคือถ้าคุณอยู่ในตลาดแรงงานที่ให้ความสำคัญกับฮาร์ดสกิลโดยที่ไม่ต้องสนใจอายุได้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นความชอบของหลายๆคนเลยใช่ๆก็เป็นทางที่ต้องแบบก็ต้องเลือกเราจะไปยังไงต่อผมว่าลองดูก่อนก็ได้เพราะเราก็เพิ่งเราพอเราได้ออฟเฟอร์แล้วก็เอ้ยก็น่าสนใจลองเรียนดูครับว่าโอเคไหมเพราะว่าถ้าอย่างเราแบบตั้งบาเรียเลยก็แบบก็อาจจะเสียดายโอกาสที่ได้มาอ่ะชอบอันที่3ชอบอันที่3คือปีนี้แต่งงานครับมันต้องติดบ้างเหรอวะเออแต่งงานปีนี้ผมแต่งงานแล้วก็จริงๆปีที่แล้วคือน้องของแฟนผมเขาแต่งงานไปก่อนแหละแล้วปีนี้ก็เลยครับแล้วเสร็จปั๊บก็เลยเป็นทีของแฟนผมที่ผมก็ต้องไปคุยแหละก็เกรงเกรงอยู่พอสมควรตอนแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับเป็นปีที่ชีวิตเปลี่ยนเลยคือไปเองเลยเหรอไม่ได้หาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเลยใช่ไหมไปเองเลยใช่ไหมก็ครับก็คือไปกับครอบครัวเลยแหละแล้วก็ไปก็นัดทางฝ่ายคุยตามพิธีธรรมดาต้องคุยกันครับแล้วก็จัดงานแต่งก็จัดที่เดียวเลยเพราะว่าโควิดด้วยเราก็ไม่รู้ยังไงบ้างคือลุ้นมากตอนงานจัดใกล้จัดงานจะมีอะไรหรือเปล่า เออนะถ้ากอดฟอร์ดจัดเดือนนี้นะคงสนุกมากเลยนะครับคือลุ้นคือช่วงก่อนนั้นคือผมก็โชคดีด้วยแหละที่ทางครอบครัวฟังแฟนเขาก็ช่วยเรื่องงานเยอะเหมือนกันเพราะว่าจัดที่บ้านที่บ้านแฟนที่ต่างจังหวัดพอเขาจัดงานแต่งจบปุ๊บอีกประมาณอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์น้ำท่วมเลยโอ้ก็แฟนกับทางครอบครัวเขาบอกโชคดีนะเนี่ยจัดแล้วแบบไม่ราบรื่นทุกอย่างไม่มีอุปสรรคนี่สงขลาหรือว่าสุราษฎร์ธานีนะจำไม่ได้นครศรีธรรมราชขอโทษทีนครศรีธรรมราชครับที่รวมทมทั้งหมดนะครับแต่อย่างนี้ฟอร์ดก็ถ้าในกลุ่มเพื่อนๆก็ถือว่าแต่งมาช่วงกลางๆหรือท้ายๆใช่ไหมเพื่อนๆจะน่าจะแต่งเยอะสัก5-6ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับพอดีของผมก็แต่งช้าหน่อยเพราะว่าแบบหลายๆอย่างมันเพิ่งลงตัวด้วยสักปีสองปีเนี่ยเพิ่งจะลงตัวด้วยประกอบกับพอรู้แล้วเราจะแต่งงานแล้วก็ต้องหา
ซื้อบ้านอืมด้วยอะไรเงี้ยอ่ะไม่ชอบอันที่สามไม่ชอบอันที่สามก็คือเรื่องเรียกว่าไงดีคือ PlayStation 5เนี่ยไม่ขายสักทีโอ้ยอย่างอุตส่าห์มีความเป็นกิ๊กอยู่อะไรกันนักหนาเนี่ยมีคนขึ้นเป็นอวาตารมีคนขึ้นอะไรกันเต็มเลย PlayStation 5เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโซนี่เนี่ยคือไม่รู้อันนี้คือไม่ได้เป็นวงในเป็นอะไรเลยคือแบบผมก็คืออย่างแรกสุดคือ PS4 อ่ะผมก็คือเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นคอนโซลอะไรหรอกแต่พอช่วงนั้นคือแบบตอนนั้นที่ผมเคยเขียนในบล็อกไปก็คือตอนแรกก็ซื้อเครื่องบูเลแล้วก็แฟนผมก็ทักว่าถ้าซื้อบูเลซื้อ PS4 ไปเลยไหมแต่มันราคามันห่างกันหมื่นนึงเลยนะอะไรเงี้ยเขาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวซื้อด้วยกันนี่แหละอ๋อใช่ใช่มีรูปด้วยจำได้แล้วใช่ใช่เป็นผู้สนับสนุนคนหนึ่งไม่ห้ามด้วยยุอีกต่างหากเขาเล่นไหมเล่นเล่นครับเล่นเล่นบ้างเล่นครัคบู่เลยเล่นเล่นทั้งคู่ครับในไม่แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเยอะหน่อยเพราะว่าเครื่องมันอยู่ตอนนั้นก็คืออยู่ห้องผมอะคอนโดเอาแล้วอย่างนั้นฟอร์ดมีตั้งแต่เพลย์สามเลยป่ะเปาะผมจริงๆผมมีเพลย์สี่เริ่มมมีสจีริงๆคือเมื่อก่อนเพลย์สามผมก็จะเป็นของเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปเล่นบ้านเพื่อนเอาแต่พออยู่มากรุงเทพปั๊บก็ไม่ได้หยิบมาเพราะว่าแบบทำงานด้วยอะไรพวกนี้ด้วยก็แบบก็ไม่ได้ต้องอยากซื้ออะไรพอเป็นเพย์สี่ก็เลยซื้อแล้วมันซื้อช่วงต้นประมาณเพิ่งออกมาสักปีหนึ่งสองปีมั้งเครื่องตอนนั้นเครื่องยังหมื่นเจ็ดเลยอยู่เลยอ่ะตอนนั้นเครื่องอ่ะตอนนี้เพย์สี่เหลือเครื่องไม่ถึงหมื่นอ่ะข้อที่หนึ่งทำไม PlayStation 5มันสำคัญยังไงถึงได้อยากได้คือติดตั้งใจกับแฟนว่าถ้ามันเปิดตัวทั่วโลกแกซื้อเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันไม่ขายแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ขายด้วยแต่ก็มีข่าวลือว่าคือตอนแรกข่าวลือว่ามันเป็นมก.แล้วไม่ใช่หรอกผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบการผ่านด่านตุลกากรอะไรของเขาแหละผมว่าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยนะใช่ใช่เพราะว่าอย่างมก.ผมว่าไม่ใช่อ่ะคือของคนจะขายอ่ะยังไงเขาก็ต้องเตรียมแล้วแหละแล้วก็ในไทยอ่ะคือมันขายเป็นออฟฟิเชียลมันไม่ได้เป็นเครื่องฮิ้วมาแบบเมื่อก่อนใช่ใช่แล้วโซนี่ไทยขายจริงจังแล้วก็โซนี่ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าบริษัทเล็กอะไรนะโซนี่จะเข้าไปทำก็ทำปกตินะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่แล้วก็อย่างคือเกมมันก็มีภาษาไทยรองรับหมดแล้วอ่ะคือจะบอกว่าไม่ใช่เป็นตลาดหลักก็ไม่ใช่แหละแล้วก็ตลาดเราก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแล้วก็คนไทยเล่นเกมคอนโซลเยอะมันมีเกมอะไรทำไมฟอร์ดถึงจะเอาเพลย์ห้าให้ได้คือจริงๆอยากดูว่าไอ้พวกกราฟิกอะไรเงี้ยมันล้ำกว่าเพลย์สี่ขนาดไหนเราอยากมีเกมที่แบบประมาณนั้นนี่คือหนึ่งขนาดว่าติดไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเลยผมคืออยากอย่างน้อยๆอ่ะคือถ้ามันมาแพงอย่างเงี้ยมันโอเคอ่ะไม่ใช่วันแรกก็อย่างน้อยก็สักเดือนหนึ่งสองเดือนก็ยังโอเคยังมีลุ้นว่ามันยังมีขายแหละอ่ะซื้อไม่ทันอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามีขายนี่ไม่มีเลยอันนี้คือไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีวี่แววเลยแล้วก็โซนี่บอกว่าเร็วๆนี้ภายในปีนี้ก็เอาป้ายออกไปแล้วเอาออกรอบสองด้วยโอ้นี่แสดงว่าตามจริงๆนะเนี่ยรู้ได้ออกสองรอบเห็นเขารีวิวกันแต่ว่านั่นคือราคาเครื่องฮิ้วมันคูณสองกว่าๆอันนี้สี่หมื่นกว่าใช่ใช่จริงๆราคาขายมันถ้าออฟฟิเชียลขายก็ไม่น่าจะเกิน20,000นะครับประมาณไม่น่าจะเห็นอ่ะใช่ชอบอันที่สี่ซื้อบ้านกับซื้อรถเนี่ยแหละโหมาหมดเลยแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถซื้อโน้ตบุ๊กปีนี้ฟอร์ดท็อปฟอร์มมากคือซื้อบ้านเนี่ยคือซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยคือมันเป็นความบังคับเลยแหละเพราะว่าบ้านที่ซื้อมันอยู่ไกลแล้วเป็นแล้วพอเข้าอยู่บ้านมาได้สักเดือนหนึ่งปั๊บเป็นพื้นที่สีแดงทันทีเลยเพราะสมุทรสาคร พูดไม่ออกเลย คือซื้อบ้านเนี่ยซื้อบ้านแบบก็คือผมตอนที่ซื้อบ้านเนี่ยผมว่านั่งไล่ดูว่าทำลงทำเลผมเปิด YouTube ทั้งวันเลยนั่งดูรีวิวบ้านดูความรู้เกี่ยวกับต่อเติมแล้วก็ไปเปิดพอดแคสต์เรื่องบ้านๆ
มานั่งฟังอืมอีตอนตรวจรับบ้านเนี่ยรู้สึกกับเอพิโซดแรกๆเลยอะเอช่วองแรกๆก็นั่งเปิดนั่งเปิดฟังอ๋อจดไว้จดต้องดูอะไรบ้างจดเอาไว้แล้วก็นั่งไล่แล้วก็ติดต่อคนมาไล่เช็คบ้านอืมก็มีดราม่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็คือมันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันมากกว่าอย่างเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเราได้บ้านอย่างที่เราอยากได้ก็คือครับเป็นก็อย่างที่คิดคือบ้านเนี้ยคือตอนแรกผมดูบ้านเนี่ยช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วธันวาจะซื้อบ้านแหละแล้วก็โควิดมาก็เบรกเลิกไม่ได้ดูเลยเป็นหลายเดือนเลยจนพอเริ่มซาซาสักมิถุนากรกฎาปั๊บแฟนผมก็เอาโครงการเนี้ยน่าสนใจก็เลยอ่ะมาดูพอดูปั๊บแฟนผมถูกใจผมถูกใจผมก็จองเลยคือเป็นโครงละคงเป็นโครงการแรกที่หลังจากจบโควิดรอบแรกอ่ะคือแบบมันซาไปแล้วเออแล้วก็มาดูบ้านละแล้วก็โอเคเลยทำเลอะไรดูดีมากคือเรื่องบ้านอะไรเงี้ยก็โอเคก็เลยได้บ้านหลังนี้มาในราคาประมาณหนึ่งก็ถือว่าแพงไหมก็ถ้าต้องการบ้านแบบที่เป็นบริเวณแล้วก็ไม่ได้เป็นทาวน์โฮมก็คงต้องแถวเนี้ยแล้วก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลจากที่ทำงานประมาณ30 กว่าโลแต่กข็ับรถไปกลับประมาณ70แต่ก็เลี่ยงไม่ได้มั้งสำหรับคนก็เลี่ยงไม่ได้คือก็ด้วยราคาบ้านถ้าเกือบเข้าไปอีกก็บวกอีกล้านหนึ่งคือถ้าคือประมาณสัก5 โลล้านนั่นไงคือถ้าดูตามทำเลแล้วมันก็ต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็เป็นความแล้วบ้านเนี้ยคือโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการชายขอบสมุทรสาครคือบ้านผมเนี่ยผมเดินไปอีก500 เมตรเนี่ยคือกรุงเทพแจ็คพอตพอดีแต่ก็คือบ้านคือหมู่บ้านมันเป็นชายขอบพอดีของสมุทรสาครไงแล้วคือถ้าผมแบบไปจองอีกโครงการหนึ่งอ่ะข้างในอ่ะก็จะเป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมตั้งแต่แรกแต่จริงจริงผมพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เห็นบล็อกของฟอร์ดนานแล้วนะแต่พี่ไม่รู้ว่าฟอร์ดเขียนเรื่องบ้านหรือเปล่าคือผมคิดว่าคนที่จะทำบ้านในพศนี้เนี่ยคุณจะชอบเทคโนโลยีหรือไม่ชอบเทคโนโลยีแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะต้องคิดนี่คือเรื่องของการเดินสายอินเทอร์เน็ตทั้งบ้านใช่ไหมใช่เรื่องอันนี้พี่ว่าอันเนี้ยเป็นอะไรบางอย่างที่ผู้ใช้งานทุกคนคงจะอยากให้ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาในการสร้างบ้านเนี่ยใส่ปัจจัยนี้เข้าไปในตอนออกแบบกับก่อสร้างหรือเปล่ามันมีเรื่องของไฟมันมีเรื่องของเทเลคอมมันมีเรื่องของสายกราวเทเลคอมใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันยังมีเรื่องของเฮ้ยเราต้องมีกล้องวงจรปิดไหมวะใช่มันไม่ใช่แค่ของผอินเทอร์เน็ตใช้บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันยังมีต้องมีแร็กไหมห้องเราต้องมีแร็กไหมต้องมีเซิร์ฟเวอร์โอ้พี่ว่าแล้วพอเป็นฟอร์ดนี่พี่ว่าดูแล้วมันมีรายละเอียดเยอะของผมก็คือพอดูบ้านเสร็จเราปุ๊บผมก็เริ่มติดต่อช่างที่จะมาเดินสายพวกสายแลนในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่างานระบบเนี่ยคืออย่างประปาอย่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็แค่มาเทสว่าประปาไม่รั่วซึมไฟฟ้าตรงตามสเปคของมาตรฐานวิศวกรรมก็จบส่วนคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะดูผ่านหนวดกุ้งหรือสายสัญญาณไอ้พวกอะไรนะพวก RG แล้วเงี้ยแหละโคแอคก็จะโคแอคพวกนั้นก็มีกันทุกบ้านผมก็ไม่เข้าใจผมก็มาถึงแบบสายโทรศัพท์ RJ15ก็ไม่ควรจะมีก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องมาคอยดึงออกก็เปลี่ยนเป็นสายแลนแทนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอบอดไม่ขอเบอร์บ้านเลยใช่ไหมไม่จำเป็นแล้วไม่คืออย่างนี้ครับคือช่วงปี2 ปีนี้เบอร์บ้านน่ะจะมาพร้อมกับไฟเบอร์เขาจะโลโคไอพวกโคแอคเชียลทิ้งหมดแล้วพวกสายทองแดงทิ้งจริงเขาจะเป็นสายไฟเบอร์หมดแล้วครับอย่างพวกที่อย่างผมขอ3 BB เงี้ยเขาถามว่าจะเอาเบอร์บ้านไหมเพราะว่าเบอร์บ้านมาพร้อมไฟเบอร์อยู่แล้วคือเดินสายไฟเบอร์ปั๊บมันได้เบอร์บ้านมาเลยถ้าจะเอาอ่ะบวกอีกเดือนละ45 บาทก็ได้แหละผมก็บอกไม่เอามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสายทองแดงมันไม่มีเข้าบ้านอยู่แล้วครับผมก็รื้อทิ้งออกมาเลยก็เหลือแต่ไฟแล้วก็ผมก็เดินสายแลนเข้า
ข้าห้องแฟนผมห้องผมห้องนอนข้างล่าง6-7จุดอะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่ส่วนใหญ่อะเวลาเดี๋ยวนี้เขาติดไฟเบอร์อยู่แล้วปัญหาคือชอบมาเจาะบ้านคือพอมันเจาะบ้านนะไม่ได้มีปัญหาคือส่วนใหญ่ช่างที่มาเดินสายไฟเบอร์เจาะเข้าบ้านเนี่ยเขามักจะต้องทำเวลาจะไม่มีความละเอียดคือเราไม่ได้ว่าเขาไม่เนียนได้เลยนะแต่ว่าเขาเลยวันหนึ่งเขาจะมีออเดอร์อยู่เขาติดตั้งกี่ที่ใช่เขาจะมาถึงมาเจาะเสร็จปั๊บก็มันก็ปูนแตกบ้างอะไรบ้างของผมก็คือทำบล็อกไว้ข้างหน้าบ้านเลยมาถึงคุณก็สไปซ์สายอย่างเดียวไม่ต้องเจาะบ้านผมเจาะแบบเนียนๆให้เรียบร้อยหมดแหละผมเจาะขอบบ้านเนี่ยที่อยากให้เล่าคืออย่างเงี้ยครับคือข้อคือมันเสียตังค์นะผมก็บอกก่อนผมเดินพวกเนี้ยรวมทั้งสายแลนทั้งหมด7จุดในบ้านแล้วก็7จุดก็คือลากมาหมดเลยลากไล่มามีสายลงมีแหลกมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไฟเบอร์จากหน้าบ้านเข้าตู้ลงมาอย่างเงี้ยแค่ค่าติดตั้งก็ 2-3 หมื่นนะครับแล้วเรามี UPS มั้ยมีครับถ้าเป็นอุปกรณ์พวกตู้แหลกเนี่ยรวมแล้วก็เกือบแสนน่ะแล้วมีแล้วมีแต่ไม่ถึงขนาดต้องมีเจเนเรเตอร์เนาะสมมุติไม่แถบนั้นแถบนั้นไฟชัวร์แล้วถูกมั้ยฮะไม่ค่อยมีชัวร์ครับผมเอามิเตอร์วัดเป็นอะเลิร์ทมาไม่เคยเจอไฟดับเลยนะผมอยู่มา2เดือนแล้วแล้วก็โอเคมี UPS แล้วก็มีไฟถึงขนาดว่าต้องมีไฟวอลมั้ยว่าของผมมีอยู่แล้วเพราะว่าผมซื้อเราเตอร์ตัวเป็นเราเตอร์ของ Microtik มาเซตอัพเองโอเคอันนี้ผมว่าเข้าไปคือพอคุยกับ Ford พอฟังอย่างนี้หลายคนจะบอกว่ามันดูแบบกีกไปหน่อยแต่ผมว่าเอาเข้าจริงๆนะจริงๆไม่ต้องอะไรมากทุกบ้านก็ได้เป็นอย่างนี้นะจริงๆจริงๆงานระบบเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากให้เน็ตในบ้านแรงๆใช่ผมก็จะแนะนำเลยว่าเฮ้ยคุณทำงานระบบอะไม่ต้องเวอร์เหมือนผมก็ได้เอาแค่เดินสายแลนชั้นบนชั้นล่างอย่างน้อยอย่างละจุดก็ได้อะชั้นบน1จุดลงมาชั้นล่าง1จุดตรงที่คุณจะวางเราเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าเอาไวเลสอะคุยกับไวเลสอะมันก็เสียช่องสัญญาณไปหนึ่งช่องได้ความเร็วก็ไม่ได้เต็มแต่ถ้าเป็นสายแลนนะมันวิ่งที1กิกอยู่แล้วข้อดีคือคุณไม่มีสัญญาณรบกวนด้วยไม่ต้องกลัวว่าข้างบ้านเขาจะปล่อยสัญญาณมาแรงว่าเบียดบังบ้านเราอันเนี้ยก็ง่ายๆนึงก็ไม่ต้องแบบขอแค่ว่าคุณมีสายแลนเดินจากชั้น1ไปชั้น2เป็นสายแลนสักเส้น2เส้นอะไรเงี้ยให้สามารถที่จะวางเราเตอร์ชั้นล่าง1ตัวชั้นบนสมมติคุณมีบ้าน2ชั้นก็ชั้นบนตัวนึงชั้นล่างตัวนึงก็ครอบคุมแหละคำว่าสายแลนนี่คือสายแคทแหละแคท6ครับตอนนี้คือแคท6หมดแล้วเนาะแคท6ครับราคาห่างนิดเดียวครับมันใช้แคท6ทนกว่าด้วยเพราะว่ามันทนต่อกันแบบเวลาช่างเขามาลากอะไรเงี้ยมันเหนียวกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแค่สายแลนให้คนใช้คุณจะต้องมีเรื่องของกล้องวงจรปิดซึ่งใช่รอบขอบชิดถ้าเกิดอยู่บ้านเดี่ยวนอกบ้านแล้วไม่มีใครอยู่บ้านต้องมีใช่ไหมมาดูบ้านมีมันก็ไม่ใช่แค่ในบ้านอีกมีใครรอบมาด้อมๆมองนอกบ้านนี่โอ้รายละเอียดเยอะใช่ครับของผมก็ติดกล้องวงจรปิดก็ให้เขาลากติดมาเลยผมก็ซื้อกล้องวงจรปิดมาเองอ่ะก็ให้ช่างมาติดตามจุดที่ผมวางล่างไว้ก็จุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เซตอัพเอาเองก็จะได้คือพอเป็นมันก็ไม่ต้องเสียค่าติดตั้งไปแต่ถ้าใครไม่เป็นก็เสียไปเถอะมันไม่ได้แพงมากขนาดก็แลกกับคนที่เขารู้เขาไปทำให้คุณนั่นแหละครับใช่ก็ลากก็น่าจะโอเคไม่ชอบข้อที่4ข้อที่4อันนี้คือโควิดเนี่ยแหละคือเรื่องมันผมพยายามรวมการเมืองเศรษฐกิจกับโควิดเนี่ยรวมในเรื่องเดียวกันน่าจะเหมาเลย มันเกี่ยวกันพอดีคือการเมืองมันก็ร้อนแรงกันมาหลายปีแล้วครับเพียงแต่ว่าปีนี้มันมีตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือโควิดมันทำให้เห็นว่าการบริหารงานมันมีปัญหาอย่างชัดเจนผมบอกงี้ดีกว่าพอเป็นโควิดปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าการประสานงานการช่วยเหลือคนการมองคนว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรในการที่จะเอาเงินภาษีมาใช้ครับมันผิดฝาปิดตัวกันไปหมดเลยอ่ะครับแล้วประกอบกับปีนี้เศรษฐกิจดับหูดิ่งเพราะมันบริษัทด้วยแบบเขาก็ทำงานกันไม่ได้เนาะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ
แต่ว่าในสายงานของฟอร์ดเนี่ยความมั่นคงทางการงานมันอันนี้ยังไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าเรายังอยู่ในสายที่เขาต้องใช้งานแหละก็ถามว่าห่วงไหมก็ทุกคนก็ต้องทำเต็มที่อะครับคือตอนนี้ทุกคนคือคิดว่ายังมีงานอยู่ถ้ามีงานแล้วก็ทำเต็มที่เลยทำเต็มที่ไปคืออาจจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า work from home เนี่ยพอ work from home ปุ๊บเนี่ยบางครั้งเรียกว่าไงคือพอเราทำงานแล้วมันไม่มีอินเตอร์ลับเกิดขึ้นคือพอด้วยความที่ว่าออฟฟิศอ่ะอย่างผมเป็นบริษัทใหญ่ออฟฟิศมันจะเป็นคอกเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความโฟกัสนะมันจะมีการดิสซับบ้างนิดหน่อยไม่ได้ไม่เยอะแบบโอเพนออฟฟิศแบบจ๋าๆเลยแต่ว่าพอเราแต่ด้วยความที่เราทำงานเมเนจเมนต์นะครับทีนี้ต้องเป็นเมเนเจอร์อะไรต้องคุยกับคนอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยทีนี้พอมาเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเนี่ยมันคุยกันลำบากมากตามงานกันยากขึ้นนึกออกไหมครับคือพอใช้ถึงแม้เราจะมีแบบตัวโปรแกรมที่ช่วยในการ collaborate ก็ตามทีแต่ว่าบางครั้งมันต้องฟิกตายตัวมากขึ้นแล้วก็ต้องวางแผนเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนยกตัวอย่างชื่อของโปรแกรมที่ฟอร์ดใช้ในการเรื่องของการตางานประสานงานบ้างมีอะไรคือของผมใช้หลักๆเลย Microsoft Teams เป็นหลักเขาอย่างบริษัทผมใช้ Microsoft Teams เป็นหลักเพราะว่ามันอยู่ในเซตของตัว collaborate ในองค์กรอยู่แล้วแต่ว่า Microsoft Teams อย่างในออฟฟิศผมเนี่ยจะไม่เปิดวิดีโอคอลเขาสั่งหรือช่วงโควิดชอบไม่นิยมช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกเลยว่าด่าเปิดวิดีโอคอลหนึ่งคือด้วยความที่แบนด์วิดต์เนี่ยมันด้วยความที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการ VPN เข้าไปเพื่อใช้งานลิงก์ขององค์กรอาจจะเต็มการใช้วิดีโอมันทำให้ใช้แบนด์วิดต์เยอะก็กลายว่าทุกคนปิดกล้องแล้วก็ใช้เป็น voice scan แล้วก็แชร์สกรีนเฉพาะคนที่จำเป็นต้องแชร์เป็นการ utilize resource อะไรเงี้ยครับคือคนใช้ VPN เยอะครับมันแล้วบางครั้งมันต้องแชร์ resource กันอะไรเงี้ยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือพอเป็น Microsoft Teams เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเรามันไม่ต้องต่อ VPN มันก็คุยได้มันเขาก็ทำไว้ประมาณหนึ่งแต่บางครั้งเวลาเราต้องทำไฟล์งานอะไรเงี้ยแล้วซิงกันเนี่ยมันต้องซิงกับ VPN ของบริษัทเพราะว่าของผมเนี่ยคือมันต้อง VPN เข้าไปทีนี้เนี่ยปัญหาคือพอช่วงโควิดเนี่ยเรื่องการทำงานก็เรื่องหนึ่งแหละแล้วเราต้องมาตะคอยตามข่าวทุกวันเลยลุ้นว่าตอนเนี้ยไปที่ไหนยังไงบ้างวันนี้ช่วงแรกๆเนี่ยลุ้น20ลาย10ลาย100ลายก็ไล่ไล่ไล่พอลงปั๊บเราก็เริ่มใจชื้นละแต่ว่าพอมันลงปั๊บเหลือ1 2หลักหน่วยปั๊บเนี่ยก็มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวคือพอไวรัสมันซาซาปั๊บก็ตีกันต่ออารมณ์นึงก็ปีนี้ก็ค่อนข้างแรงคือแรงแบบคือเราไม่เคยเราคงไม่คิดว่าการพูดคุยในหลายๆเรื่องจะมาได้ถึงระดับนี้ครับอ่ะ5ชอบอันนี้5ชอบอันที่5นี่ก็คือน้ำหนักลงปีนี้ผมลงมาประมาณสัก6-7โล6โลกว่าทำอะไรมาปีชั่วทำอะไรมาต้องบอกว่าย้ายบ้านเนี่ยแหละอ๋อไม่ได้เป็นการลดอาหารไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยออกกำลังกายไม่ได้ออกแต่คงด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมที่เรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งแล้วก็พอเราก็คุมอาหารด้วยแล้วก็กินแบบคือเราก็กินน้ำอัดลมแหละแต่ว่าเราไม่กินขนมอะไรเยอะแหละบุฟเฟ่นี่ผมแทบไม่ได้กินเลยหลังๆเพราะว่าพอร่างกายมันรู้แล้วว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ค่อยโอเคแหละบุฟเฟ่เราก็กินได้เราก็แทบไม่ได้กินเลยเพราะว่ากินแล้วไม่คุ้มแบบเมื่อก่อนเรากินโอ้โหกินได้เยอะมากเดี๋ยวนี้กินอะลาคาร์ทบางครั้งยังกินไม่หมดเลยก็กลายว่าพอเราเริ่มย้ายบ้านผมย้ายมาเนี่ยผมเดือนเดียวผมลงไป5 โลอุ้ยเหลือเยอะมากอันนี้น่าเป็นห่วงนะเยอะอาจจะเร็วไปนิดนะคือช่วงย้ายบ้านนี่คือแบบผมแพ็คของเพราะว่ามันต้องวางแผนว่าต้องย้ายของย้ายด้วยความว่าคอนโดผมมันค่อนข้างมีของเยอะครับก็แพ็คกันทีผมก็ไปยกของย้ายของคนเดียวทุกวันก็ย้ายของแบบวันหนึ่งมีอยู่สองมีอยู่อาทิตย์หนึ่งผมก็ปวดหลังเลยอ่ะ
เหมือนว่าใช้กล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อหลังยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเหมือนยกดัมเบลเลยครับนี่ก็ขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นประมาณ2 โลพออยู่บ้านแล้วพอเริ่มของมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันก็โอเคละครับไม่ชอบสุดท้ายของปี2563ไม่ปีนี้แบบตามวงไอดอลน้อยลงโอ้โหปกติตามวงไหนมั้งเนี่ยคือด้วยโควิดด้วยแหละคือผมก็เซ็งๆเหมือนกันนะแบบศิลปินที่แบบเราอยากให้เขามาอย่างเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ปีนี้ไม่มีเลยเงียบหมดเลยไปไหนก็ไม่ได้เขาก็คงไปไหนไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่ไปไทยไปไหนไม่ได้เลยเราก็ไปไหนไม่ได้มันโดนเหมือนติดล็อกหมดเลยก็กลายว่าเอ้ยก็กลายว่าเราก็ตามเขาได้แต่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็ลุ้นเอาอย่างเดียวครับก็แบบวงในไทยก็เหมือนกันวงในไทยเราก็อยากไปเจออะไรเงี้ยบางครั้งก็งานก็ด้วยงานก็ยุ่งยุ่งงานแต่งด้วยบ้านด้วยก็ไม่ได้ไปเหมือนกันก็ตามแบบบางครั้งแบบกลับมาถึงบ้าน4 ทุ่มอ๋อวันนี้เข้าไปนี่แล้วอ๋อแล้วก็นั่งดูวิดีโอที่เขาอัดกันมาแล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยคือประมาณมันก็ได้แค่นี้เองอะช่วงปีเนี้ยคือช่วงครึ่งปีหลังจะแบบประมาณอาการประมาณนี้เลยเพราะว่าทั้งเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องงานแต่งเรื่องอะไรเงี้ยคือจำได้ว่าตอนงานเลี้ยงช่างคุยสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่มีพี่หลามมาด้วยแล้วคุยเรื่องของ BNK ใช่ไหมที่กำลังพีคๆตอนนั้นใช่ใช่โอ้โหมีคนชวนแบบน่าจะอัดมาออกเป็นรายการสักตอนหนึ่งซึ่งแบบผมไม่รู้จะอัดยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นเรื่องอะไรที่ผมไม่ทันเลยใช่ใช่ใช่งั้นฟอร์ดก็แทบจะไม่ติดตามเลยน้อยมากเสียเงินก็น้อยลงไปเยอะเลยใช่ใช่ก็เอาไปลงกับงานแต่งกับบ้านหมดลดด้วยดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันเป็นช่วงปากหลักแต่ว่าก็เข้าใจเอาเองว่าพี่คงไม่ได้คิดว่าจะมีทายาทใช่ไหมยังครับยังช่วง okay. ปีสักปีสองปีน่าจะสักพักหนึ่งครับให้อยู่ตัวก่อนเพราะว่าไม่ถึงขนาดไม่ตั้งใจเลยไม่ถึงขนาดนั้นใช่ก็ดูสภาพเศรษฐกิจของรอบข้างด้วยแล้วก็ของตัวเองด้วยว่าไหวไหมครับประมาณหนึ่งโอเคหมดแล้ว5ชอบ5ไม่ชอบของฟอร์ดครับดีใจด้วยที่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเลยเป็นปีนี้ใช่ก็งานแต่งงานก็ไม่ได้ไปผมจะครับก็ถูช่วงงานช่วงนั้นนี่พิมพ์การ์ดเราก็รีบแจกเพราะว่าการ์ดผมก็พิมพ์เลทมาเหมือนกันแล้วก็กว่าจะแจกกันกว่าจะด้วยโควิดด้วยอะไรพวกนี้ด้วยครับก็กลัวกลัวเหมือนกันว่าจะจัดไหวไหมจัดได้ไหมลุ้นตลอดอ่ะลุ้นจนวันแต่งอ่ะลุ้นกันก่อนมันโอ้มันมีโอเคดีละดีใจด้วยครับโอเคขอบคุณฟอร์ดมากสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ